Map Brook Haven 5เฮ้ยเดี๋ยวนะดูจากปกเกมนี่คือการรวมกันของเกม Free Fire กับ Brook Haven ก็เลยกลายเป็น Brook Haven 5ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Free Fire เนี่ยก็จะรู้นะว่ามันคือเกมแนวไหนนะทุกคนนะซึ่งพี่เนวเนี่ยก็ไม่เคยเล่น Free Fire นะแต่ก็พอรู้มาบ้างว่าเกม Free Fire เนี่ยเป็นเกมแนวไหนแต่ดูจากการที่คนเข้าไปเล่นเนี่ยประมาณ8ล้านและแบบนี้เนี่ยก็มีคนกำลังเล่นอยู่เยอะเลยเอาแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันกับBrook Haven 5พอเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแจกเหรียญรายวันให้กับเรานะรู้สึกวันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยได้ 6,000 เหรียญวันที่2ก็ยังได้ 6,000 เหรียญนะส่วนวันที่3ได้เป็น 12,000 เหรียญอ่ะจัดไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอาวุธให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะใช้อาวุธแบบไหนซึ่งมีเยอะมากแต่การที่เราจะปลดล็อกได้นั้นเราก็ต้องใช้เหรียญในแมปนี้แหละซื้อซึ่งอาวุธฟรีเนี่ยคือ AK47 ใช่ปะอันต่อมาเนี่ยก็เป็น M1911แต่ว่าราคาก็จึ้งอยู่จ่ายไป 50,000 เหรียญทอนมา1เหรียญโอ้โหทุกคนงั้นเราก็ใช้อาวุธฟรีไปก่อนละกันนะมานี่ไงมาแล้วนี่คืออาวุธฟรีนะมาดูกันว่ามันเป็นแบบว่า Brook Haven 5ยังไงคือยังไงเอ้ยยังไงโดดล่มหรออุ้ยมีโดดล่มทุกคนนี่ไงเพื่อนเรากำลังโดดลงไปไปแล้วอุ้ยมีโดดล่มจริงด้วยเหมือนในฟรีไฟล์เลยอะแล้วยังไงโดดล่มยังไงอ๋อนี่ไงโดยการกดตัว F นะแล้วคราวนี้ล่มเราก็จะออกมาไปทุกคนโดดล่มลงไปกันข้างล่างนั้นคือ Brook Haven ใช่ไหมนี่ทุกคนเรากำลังโดดล่มลงมานะเฮ้ยเหมือนในฟรีไฟล์อยู่นะว่าไปนะแต่ว่าล่มนี่คือบ่งบอกว่าโลบอกชัดๆเลยตรงนู้นเขียนว่าดินแดนแห่งความสุขสุขจริงปะผังเมืองมันคล้าย Brook Haven มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยจะเหมือน Brook Haven เท่าไหร่นะแล้วตอนนี้เราก็โดดล่มถึงพื้นแล้วนะนี่ลงแบบนุ่มนวลเก็บล่มก่อนเก็บล่มก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวนะใครคือพี่ตูนพี่ตูนไหนพี่ตูนบอดี้สแลมเหรอเอ๊ะอะก็คิดถึงเอ๊ะอะก็ว่ารักเอ๊ะอะก็สงสารโอ๊ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยมันมีการแบบคิวกันได้นะเพราะว่านี่ไงมันมีแบบการยิงกันเงี้ยโอ๊ยเพื่อนขอโทษนะคือว่าถ้าเกิดเราไม่คิวเธอเธอก็คิวเราคือมันBrook Haven ตรงไหนจะบอกว่าผังเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่Brook Haven นะหรือว่าเป็นBrook Haven ในปี2700เนี่ยพอมาตรงน้ำพุนี่ก็ไม่ใช่แล้วเอ๊ะแต่ว่าน้ำพุมันก็มีแบบว่าทรงคล้ายๆBrook Haven อยู่นะหรือว่านี่คือBrook Haven ในอนาคตอย่างนั้นเหรออ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็มาสิจ้าเออเปิดก่อนได้เปรียบเด้อจะบอกว่าเลือดเพื่อนเราอะเหลือน้อยมากพี่ตูนพี่ตูนไหนไม่ใช่พี่ตูนนี่เขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ใช่พี่ตูนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดเราคิวเพื่อนได้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญมาด้วยนะกดตัว G คืออะไรอ๋อมีภารกิจให้เราทำด้วยทุกคนนี่ไงภารกิจแรกคือกำจัด5ผู้เล่นแล้วก็เปิด5แอร์อ้าวโอ้เดี๋ยวพี่ตูนมาอีกแล้วพี่ตูนพี่ตูนเป็นอะไรกับเรามากปะเนี่ยคือจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยก็ไม่เคยเล่นฟรีไฟนะก็อาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ถ้าเกิดใครเขาเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะว่ามันเหมือนไหมหรืออะไรยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะหรือว่าคืออะไรดูก่อนนะไม่รู้อ่ะปึ๊บอุ้ยเงินอ๋อมันมีเงินตรงนี้เก็บได้ปะเก็บได้ดิเอ้ยได้เงินโอ้โหแป๊บเดียวได้มา13,000เลยแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยคือการเปิดแอร์ดรอปปะภารกิจที่3คือทำลาย100กระเบื้องทำลาย100กระเบื้องกระเบื้องคือตรงไหนอ่ะนี่ไงเราเจอแอร์ดรอปแล้วใช่ไหมจัดไปในนี้มีเงินเยอะด้วยใช่ไหมเอ๊บถ้าเกิดจะรู้ว่าใช่ไหมใช่ทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าแอร์ดรอปนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธได้นี่เก็บไปเลยว่าแต่มีซานตาคลอสด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหข้อเสนอคริสต์มาสคืออะไรอ่ะเหมือนกับว่าเป็นไอเทมช่วงคริสต์มาสเงี้ยหรอโอ้โหแสดงว่าอัปเดตตั้งแต่คริสต์มาสเออเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยแล้วเราก็สามารถกำจัด5ผู้เล่นได้สำเร็จแล้วนี่ไงเราทำเควสสำเร็จแล้วจะบอกว่ามันเป็นแบบว่าภารกิจประจำวันนะถ้าเกิดอยากให้มีภารกิจใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นวันพรุ่งนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บเงินได้ประมาณ 27,000 เหรียญแล้วเดี๋ยวเราจะเอ้ยใครเออโอ้ยพี่ตูนมาอีกแล้วพี่ตูนก็มาดิครับพี่ตูนโดนลุมปืนหายถ้าเกิดเราไม่โดดล่มลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันนะทุกคนถ้าเกิดไม่โดดล่มเนี่ยรับรองว่าเลือดหมดแน่โอ้โหทุกคนพอเราไม่โดดล่มอ่ะเห็นไหมว่าหลอดเลือดเราอ่ะจะหมดแล้วเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะแสดงว่าเราต้องโดดล่มลงมาดีกว่านะเออถึงแม้ว่าการโดดล่มลงมามันจะช้าแต่มันก็ทําให้เลือดเราเต็มหลอดนะทุกคนจะเห็นว่าก็มีแต่คนแบบโดดล่มลงมานะแต่มันก็ไม่ได้ช้ามากนะมันก็ถึงไวอยู่เอ้ยเดี๋ยวให้เราตั้งตัวก่อนดิเก็บโอ้เดี๋ยวเอ้ยกระสุนหมดโอ้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ล่มเนี่ย
มันมีนี้ให้ซื้อด้วยทุกคนนะเป็นเจ็ตนะนี่เครื่องบินเจ็ตแต่ว่าราคาก็จึ้งอยู่แล้วก็มี UFO ด้วยอุ้ยอันนี้ชอบมากขี่ฟามิงโกอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเราชนะได้ละเหรียญไป 10,000 เราเป็นแชมป์หรออ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากถึงพื้นไวๆเนี่ยเราก็กดชิปนะทุกคนกดชิปค้างไว้นะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีให้เราสร้างป้อมตัวเองด้วยอ่ะเหมือนในฟรีไฟไหมนี่แล้วตอนนี้เราก็ถึงพื้นแล้วอย่าเพิ่งมีใครนะอย่าเพิ่งมีใครมานะโหขอตั้งตัวก่อนได้ปะจะเห็นว่ามันมีให้เราสร้างป้อมตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ไงมันก็มีบอกอยู่นะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยตัวโน่เหรอตัวโน่กระสุนหมดกระสุนหมดซูมก่อน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 โอเคI am sorry โตโน่แล้วตอนนี้ลำดับพี่นิวก็ขึ้นมาที่2เห็นปะอ๋อมันมีลำดับบอกว่าใครได้ที่1ที่2ที่3ดูเวลาด้านบนตอนนี้เราเหลือเวลา18นาทีโอเคตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเกมแล้วแต่ก็ยังแอบงงๆว่ามันบรูคเฮเว่นตรงไหนแล้วก็มันมีรถด้วยนะทุกคนเนี่ยมีรถด้วยนี่ไม่ใช่ไม่มีนะมีรถนะแล้วก็รถคือเท่มากแต่ว่าราคาก็นั่นแหละราคาก็สูงอยู่เราก็รถฟรีไปก่อนละกันเดี๋ยวลองขับดูนะไปกันเลยนี่โอ้โหรถไวด้วยทุกคนเอ้ยมีรถแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่3อ่ะไม่ได้แล้วเราต้องไปทำคะแนนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีบ้านด้วยเหรอมีบ้านแต่ว่าเราสามารถสร้างบ้านได้เหรอก็คิดแล้วนะแต่มันก็ไม่มีแบบบ้านออกมานะหรือว่านี่คือบ้านต้นแบบอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวนี่คือบ้านต้นแบบอ่ะเนี่ยโอ้ my god บ้านมีแค่นี้เหรอถามจริงโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละคือตอนนี้เนี่ยพี่นิวอยู่ที่3ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปรีบทำคะแนนก่อนคือตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาประมาณ16นาทีตอนนี้เรามีตังค์อยู่ 42,000 เดี๋ยวต้องเก็บตังค์เพื่อเอาเดี๋ยวนี่คิดว่ารถไม่เวิร์กก็แหละเดินดีกว่าเฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดขอทำคะแนนก่อนนะแล้วก็เหลือเวลาเอ้ยลงไปที่4แล้วไม่นะลงไปที่4แล้วเพื่อนอยู่ไหนคนไปไหนหมดนั่งไงเฮ้ยกระสุนหมดหรือว่าในรอบนี้เนี่ยเราไปเก็บตังก่อนดีกว่านะเพื่อที่จะเอามาซื้ออาวุธใหม่เหลือเวลาประมาณ14นาทีนะทุกคนจะหมดรอบนี้และตอนนี้พี่นิวก็อยู่ที่4ในรอบนี้เรายอมไม่ชนะก็ได้เดี๋ยวเราแบบว่ามาหาเก็บตังดีกว่านะมันก็จะมีแอร์ดรอปหล่นลงมาแบบนี้ซึ่งในนี้มันก็มีตังแหละมาเก็บตังก่อนดีกว่าอีกนิดเดียวเนี่ยพี่นิวก็จะซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วหุยนี่ไงเราทำภารกิจเปิด5แอร์ดรอปสำเร็จได้เงินมา10,000 เหรียญโอ้โหนั่งไงลงมาแล้วว้าวโอ้ my god oh my godโอ้มายก็อดโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดซูมโดนไหมโดนไหมโอ้ยถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ะเจอแอร์ดรอปแล้วเจอแอร์ดรอปแล้วเก็บก่อนเน้นตังเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ได้60,000แล้วเฮ้ยใครโตโน่อะโตโน่มันเป็นเกมโอ้ยกระสุนหมดโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้โอเควู้โอเคI'm so sorry นะโตโน่ตอนนี้เหลือเวลา11นาทีก็จะหมดรอบนี้แล้วแล้วพี่นิวเนี่ยก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ลำดับที่2ตรงนี้มีคนเดี๋ยวตรงนี้มีคนมาดิโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยไม่เห็นข้างหลังอะดิวะโอ้ดอกเดียวจอดเดี๋ยวเราโดดลงไปตรงแอร์ดรอปดีกว่านะนี่เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เก็บตังค์โดดเลยฟึบโอเคมายังไงเก็บตังก่อนจะไปซื้อปืนใหม่โอเคเก็บตอนนี้ได้ 68,000 อย่าเพิ่งมีใครมานะเรียบร้อยไปเดี๋ยวเพิ่งมีใครมานะเดี๋ยวขอซื้ออาวุธก่อนเฮ้ยมันมีคนมาโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยจัดไปนี่ปืนนี้ราคา7999โอเคเรียบร้อยซื้อแล้วยังไงได้มาเอ้ยนี่ไงทุกคนได้มาแล้วไหนขอดูหน่อยซินี่นี่คืออาวุธใหม่ของเราโว้คิดว่าน่าจะแรงอยู่นะแรงอยู่โหแรงอยู่นะทุกคนนะคือเสียงแบบแรงเลยอะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ยังอยู่ลำดับที่2เหลือเวลา7นาทีมาดูกันว่าจะขึ้นไปเป็นที่1ได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราหายไปไหนหมดก่อนเฮ้ยใครโอ้ยกระสุนหมดเร็วโอ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีการแบบว่าสร้างป้อมแบบนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันสามารถมีการสร้างป้อมได้นั่นไงทุกคน I'm so sorry I'm so sorry โอ้หลบมีหลบเฮ้ยหลบเก่งซะด้วยแบบนี้เราต้องบุกแบบนี้เราต้องบุกโอ้หลบเก่งโอ้เฮ้ยโอ้บ้านพังแล้วโอ้เยอะเลยโอ้จะโดนลุมปะเนี่ยเฮ้ยโดนลุมแล้ว Oh my god Oh my god Oh my god โอ้แล้วตอนนี้อุ้ยเราจะแซงที่หนึ่งเนี่ยเราทุกคนอีกแค่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้นั่นไงโอ้มาแล้วโอเคตอนนี้คะแนนเราเท่าที่1แล้วคนนี้มาเฮ้ยคนนี้คือที่เอ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวโอ้
โอ้ my god 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 โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ขึ้นมาเป็นที่1แล้วเหลือเวลา4นาทีมาอ๋อถ้าเกิดเราอยากสร้างป้อมเนี่ยให้เรากดตัว C นะทุกคนเนี่ยเห็นปะแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะสร้างป้อมแบบไหนอะไรยังไงนะเห็นไหมสร้างที่บังอะไรอย่างเงี้ยเออคือในแมปนี้เนี่ยมันเหมือนในเกมฟรีไฟล์เลยใช่ไหมพี่นิวว่าก็น่าจะเหมือนนะจะบอกว่าภารกิจทำลาย100กระเบื้องเนี่ยหรือว่าจะเป็นการทำลายอันนี้ปะดูนะอ๋อใช่ทุกคนเนี่ยเป็นการทำลายเกาะกำบังของเพื่อนเรานี่ไงอย่างนี้พี่นิวก็ทำลายไป10อันแล้วแต่ว่าเราต้องทำลาย100อันนะจะได้เงินมา 18,000 เหรียญตรงนี้นั่งเล่นได้ปะเนี่ยเอ้ยสามารถว่านั่งชิงช้าเล่นได้ทุกคนเหมือนกับว่าเออมาพักผ่อนหย่อนใจอะไรงี้นะแบบเมื่อยแล้วเอ้ยมันแบบเออจะว่าไปในแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าเป็นสระว่ายน้ำที่ไม่มีโอ๊ยตกใจหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยกระโดดลงมาตรงไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ยแต่ว่าเธอคนนี้ไม่มีปืนนะหรือว่าเธอจะไม่ทำอะไรเราเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วเหลือเวลาประมาณ2 1 0โอเคเราได้รับ 10,000 เหรียญสำหรับการเป็นแชมป์ในรอบนี้เอาล่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปนี้นะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้สนุกเลยสนุกมากมันก็มีความเป็นแบบฟรีไฟล์แหละทุกคนนะเออนะถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้เหมือนมากหรืออะไรยังไงแต่มันก็มีความเป็นฟรีไฟล์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวเราแบบว่าลองเดินข้ามสะพานมาตรงนี้สิรู้สึกว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านไร่บ้านนานะจะว่าไปพื้นที่ตรงนี้ดูสงบดีจังหวังว่าคงไม่มีใครมานะอุ้ยตรงนี้คือแบบว่าสวยเลยนั่งได้หรือเปล่าดูซิถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสู้กับใครแต่ว่าเราจะกลายเป็นที่โล่นะสิ